มันมีคำถามถามผมว่าเฮ้ยหลายๆคนเนี่ยอยากจะร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่าไม่เคยใช้ Facebook ไม่มี Facebook อย่างเงี้ยครับหรือหลายๆคนอยู่ในวัยทำงานหรือคุณพ่อเนี่ยติดเหล้ามากแต่พ่อไม่มี Facebook เนี่ยจะทำยังไงนะครับก็คือว่าเราจะมีทางเยาวชนนะครับเครือข่ายที่ใช้ Facebook อยู่แล้วเนี่ยหรือว่าพี่เลี้ยงเนี่ยครับคอยดูแลให้นั่นก็คือว่าแจ้งชื่อนะครับขอให้เขาแจ้งชื่อแจ้งนามสกุลแล้วก็ขออายุเนี่ยมาเราจะมีคนที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกับว่าเอาข้อมูลพวกเนี้ยสมัครให้หรือคนที่มี Facebook อยู่แล้วบางท่านเนี่ยยังใช้ไม่คล่องใส่รูปไม่เป็นอะไรพวกเนี้ยครับอีกหน่อยเราจะเปิดเบอร์มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็จะโพสต์ไว้ในหน้าแรกของ Facebook ตรงเนี้ยให้เป็นเหมือนกับฮอตไลน์ให้คำปรึกษาว่าเอ๊ะเราอยากจะโชว์รูปแล้วเนี่ยเราเลิกเล่าได้แล้วเราไปจัดกิจกรรมมาเราทำยังไงเราก็จะให้โทรไปเลยเนี่ยครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับน้องๆที่จัดกิจกรรมเหมือนกันครับว่าเพื่อนๆที่อยากจะสมัครเข้ามาเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ได้หรือว่าจะสมัครเข้ามาเป็นกลุ่มก็ได้นะครับบาง Facebook บางที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นพวกแฟนเพจคือสมัครทีเดียวเนี่ยเป็นตัวแทนโรงงานหนึ่งเลยก็ได้1 Facebook อาจจะไม่เฉพาะ1คนก็ได้1 Facebook นี่อาจจะแทนคนในห้องเพื่อนในห้องเย็นทั้งห้องเลยก็ได้แล้วก็มาโพสต์กันเพื่อนในห้อง50คนอย่างเงี้ยมีคนอยากลดเล่า30คนก็ใช้ Facebook เนี่ยอันเดียวก็ได้นะครับแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะดูแนวโน้มว่าที่ไหนเขาจัดกิจกรรมเยอะหรือว่ามีคนสมัครเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็จะไปร่วมกิจกรรมแบบนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมเมื่อกี้อาจารย์สปิดาได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับว่าเรื่องของปีนี้เราต้องคอยติดตามนะครับเรื่องโฆษณาตีมก็คืออะไรนะเล่าทำลายมิตรภาพใช่ไหมครับหลายคนก็ชอบดูโฆษณาของสปสนะครับก็เป็นโฆษณาที่ดูแล้วให้แง่คิดแล้วก็เป็นลักษณะที่ดูแล้วติดตามนะครับชอบช่วงท้ายนะครับทั้งสองท่านอีกครั้งนึงครับท่านพี่ปิ่นทองมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเข้าพรรษานี้แล้วเนี่ยที่มีอะไรฝากถึงคนที่จะงดเล่าเข้าพรรษาบ้างครับก็สำหรับเข้าพรรษานี้สำหรับนักดื่มหน้าใหม่นะครับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือคนที่คิดจะเลิกเล่านะครับเป็นเข้าพรรษานี้ก็เป็นมีเป็นหมายที่ดีนะครับท่านอย่าไปเชื่อใครครับว่าเลิกเล่าแล้วมันดีท่านต้องลงมือทำเองลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองนะแล้วท่านจะรู้ว่ามันดีจริงหรือไม่จริงแต่ก็ถ้าเกิดว่าท่านลงมือทำแล้วท่านยังไม่มีวิธีการหรือไม่มีกระบวนการครับหลายๆที่หลายอย่างที่เขาไม่ว่าจะเป็นศูนย์นะศูนย์ที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลเนี่ยนะตรงนี้เขามีฮะท่านแสวงหาเอานะท่านพยายามเดินเข้าไปหานะครับถ้าเกิดว่าท่านเดินเข้าไปหาแล้วท่านจำกระบวนการการทำงานที่คนที่แนะนำท่านนะนั่นคุณหมออย่างคุณหมอเนี่ยนะหรืออย่างศูนย์ทั่วไปที่เขาทำการรณรงค์ลดละเลิกเหล้าอยู่นะครับก็ไปจำวิธีการและกระบวนการที่เขาทำแล้วมันได้ผลครับท่านอย่าไปเชื่อใครครับท่านลงมือทำเชื่อตัวเองและทำด้วยตัวเองแล้วท่านจะประสบความสำเร็จครับก็ก่อนที่จะฝากนะครับก็อยากจะถามว่าท่านดื่มเหล้าทำไมมีเหตุผลอะไรไม่ใช่ว่าตอนขึ้นปีใหม่นี่แหละท่านก็ดื่มสงกรานต์ก็ดื่มเทศกาลนู่นนั่นนี่ดื่มหมดท่านไม่อยากดื่มหรอครับมันเป็นข้ออ้างมากกว่าเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาเลยนะครับอย่าปล่อยให้ข้ออ้างเร็วๆทำลายเหตุผลดีๆของการงดเหล้าผมท้าพิสูจน์นะครับสามวันนี้ท่านเลิกได้จริงอ่ะแล้วคุณลองดูท่านลองดูว่ามันแตกต่างกับตอนที่ดื่มขนาดไหนผมพูดได้เลยครับว่ามันหน้ามือกับหลังมือขาวกับดำจริงๆถ้าผิดจากที่ผมพูดนะครับเจอผมได้ผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับก็คือว่าผมไม่รู้จะท้ายังไงนะครับผมมันก็ไม่ได้ใครนะครับมันได้ท่านเองนะครับดูตัวอย่างก็มีเยอะนะครับเลือกเอาละครับจะไปทางไหนจะไปทางดีหรือไปทางเหลวโตๆแล้วครับฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับไปดูบอกแรงตอบแรงช่วงท้ายก่อนจะพูดเลยครับมีอันหนึ่งที่ผมค้างไว้ก็คือเรื่องของรางวัลอันที่ตกไปครับว่าคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเราเห็นแล้วแหละอย่างที่น้องต่อบอกว่านี่มันควรจะมีการท้าทายหรือว่ามีของรางวัลอะไรให้ด้วยว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราจะมีรางวัลอะไรให้กับเขาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเนี่ยครับเราจะมีการคัดเลือกสมมติสมัครเข้ามา20คน50คน100คนเนี่ยเราจะดูตลอด3เดือนนะครับจะดูทั้งจากนักวิชาการนะครับทั้งแพทย์ผู้ทำปรึกษาแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยทุกคนจะดูแล้วก็จะเหมือนกับมีคะแนนในใจครับว่าใครมีความตั้งใจจริงคนไหนมีความพยายามคนไหนมีกิจกรรมชวนเพื่อนมาด้วยอะไรเนี่ยก็จะมีคะแนนให้คนที่ได้คะแนนอาจจะสูงสุดอาจจะ5หรือ10คนนะครับก็จะได้รางวัลที่พิเศษกว่าคนอื่นจริงๆคนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนเนี่ยจะมีรางวัลให้ทุกคนนะครับ
างวัลใหญ่ก็คือเราจะมีโล่เป็นประกาศของคุณนะครับโล่รางวัลให้เป็นบุคคลต้นแบบเชิดชูเลยครับยกให้เป็นบุคคลต้นแบบอย่างที่คุณหมอพงศ์สิริบอกครับว่าคนที่เขาเลิกได้นี่คือเขาชนะใจตัวเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อย5คนเนี่ยต้องมีแน่นอน5คนเนี่ยเราจะถือว่าเป็น5คนที่สุดยอดมากเลยนะครับเราจะคัดเลือกมาเลยนี่คือคนนี้ได้โล่เลยที่เหลือเนี่ยจริงๆเมื่อกี้มันมีสัญญาถ้ามีงบประมาณมากโล่มากกว่านั้นก็ได้นอกจากโล่อีกอันนึงก็คือเราจะคัดเลือกเคสที่น่าสนใจนะครับก็คือเราจะมีแผนที่จะทำเป็นหนังสือขึ้นมาครับก็คัดเลือกเคสคนที่นะครับมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีมีประสบการณ์ในการเลือกเล่าที่ดีเนี่ยทำเป็นหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ของพี่น้องๆเหล่านั้นเนี่ยลงเป็นหนังสือลูกเล่นตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือของที่เราแจกให้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมระหว่างที่เราร่วมกิจกรรมพวกนี้ครับก็จะมีของติดไม้ติดมือแล้วก็จากภาคเอกชนอื่นๆนะครับระหว่างกิจกรรมเนี่ยตอนนี้ทางสคล.นะครับสำนักงานในสายคนลดเล่าเขาก็มีประสานเชื่อมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนอื่นๆที่เขาจะคอยร่วมตรงนี้ด้วยเขาก็จะคอยส่งสื่อนะครับส่งของรางวัลพวกนี้มาให้เราทันทีที่เราได้รับเนี่ยเราก็จะขึ้นแสดงใน Facebook ให้คนเห็นว่าตอนนี้เรามีของรางวัลตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะมันมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราด้วยผมแค่ที่หนึ่งครับบังเอิญเมื่อกี้เดินออกไปข้างนอกแล้วไปเจอพี่คนหนึ่งแกถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าร่วมไปแล้วเนี่ยเกิดไปพลาดสมมตินะฮะเกิดไปพลาดแล้วไปดื่มขึ้นมาแต่รู้สึกว่าตัวเองจะทำยังไงดีมันจะเดินต่อได้ไหมจะเดินต่อไม่เหมือนตัวเองผิดไปหรือจะมีกระบวนการให้เขาคือเหมือนพระยังมีเขาเรียกอะไรนะลงอาบัติพรมอาบัติได้ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งอิสลามของผมยังมีเลยนะครับเขาเรียกเป็นพิธีแบบเนี้ยกระบวนการแบบนี้น่าจะมีช่องให้เขาหรือเปล่าถ้าเกิดเขาพลาดแล้วมีแน่นอนครับอย่างที่บอกก็คือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยเราจะมีการคุยกันครั้งนึงสำหรับคนที่เคยพลาดมานะครับเราไม่ได้แบบที่ผิดแล้วเราคัดเขาออกเลยนะครับตรงนี้อยู่กับเราตลอดครับคนที่เคยไปดื่มมาพวกที่ครับเมื่อวานผมไปไม่ตั้งใจจะดื่มหรือไปงานแต่งงานแล้วต้องดื่มอะไรเงี้ยเขาถามว่าถึงขนาดต้องไปบำเพ็ญสังฆกุศลหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ใช่ดื่มแล้วขาดนะคนละเรื่องนะฮะไม่ขนาดนั้นครับก็หลังจากสารภาพบาปแล้วเนี่ยเราจะดูก่อนแรกๆเนี่ยถ้าพลาดน้อยนี่ไม่เป็นไรแต่ที่ครั้งที่สองครั้งที่สามหรือพลาดเยอะขึ้นเนี่ยถ้าบาปถึงขนาดไปทำเรื่องนี่เองนี่น่าจะไม่ไหวใช่ไหมอาจจะต้องมีการพูดคุยเลยว่าเดี๋ยวเราต้องมาคิดบทลงโทษเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่บทลงโทษที่รุนแรงนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เขาเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นหน่อยเราต้องหาเนี่ยต้องเราช่วยกันหาครับช่วยหาสถานที่ช่วยหากิจกรรมเนี่ยเข้ามาเรามีเวลาตั้ง3เดือนนะครับอย่างที่บอกมันไม่ใช่กิจกรรมระยะสั้นเลย3เดือนเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเนี่ยเสริมขึ้นมาหรือว่าช่วยกันคิดก็ได้ว่าไอ้คนที่เขาพลาดขนาดนี้ไปแล้วถ้า2ครั้งจะทำอะไรดีถ้า3ครั้งเนี่ยทำอะไรดีแต่ว่าผมไม่อยากบอกไปก่อนเพราะว่าอะไรก็ไม่งั้นเนี่ยบางคนอยากไปกวาดถนนสมมติเนี่ยสมมติว่าเราไปอยากกวาดถนนเนี่ยก็ตั้งเจตนาพลาดอะไรเนี่ยสติซะเองคือยังไม่อยากขออุบไว้ก่อนแล้วกันมีคำถามอะไรไหมครับคือก่อนจะแยกย้ายกันนะเชิญครับครับก็อยากให้ทางพี่ปิ่นกับทางต่อเนี่ยช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับช่วงเหมือนอย่างที่พี่วิยาบอกว่าช่วงที่เลิกเล่าเนี่ยที่บางคนที่เขากินอยู่อย่างเสมอเนี่ยพอมีช่วงหนึ่งที่จะต้องเลิกหรือช่วงหนึ่งที่จะต้องงดไปเนี่ยจะทำให้มีร่างกายจะไม่โอเคหรือว่ามีอะไรคือช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการต่อสู้อย่างรุนแรงของคำว่าเลิกกับไม่เลิกและทีนี้เนี่ยสองท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่าแรงยึดเหนี่ยวหรือว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราสามารถก้าวผ่านช่วงนั้นมาได้ครับเป็นครับพี่ปิ่นก่อนนะครับเป็นคำถามที่หนักใจสำหรับคำตอบนะครับเขาบอกว่าช่วงที่จะเลิกได้หรือเลิกไม่ได้มันอยู่ตรงไหนสำหรับผมเองนะชีวิตผมอาทิตย์แรกที่ผมเลิกนะผมนับขีดตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับวันเสาร์นี่ผมทนได้แค่ประมาณแค่ตีสองอาทิตย์แรกนะคือไม่กินเนี่ยผมคานออกจากห้องผมนะไปหาร้านเหล้าซดเบียร์เข้าไปไม่เกิน20นาที6ขวดรอดตายครับนี่คือการลดอาทิตย์แรกเพราะว่าผมเล่นอาการนะวิธีการที่ผมใช้คือหักดิบซึ่งมันเป็นอันตรายมากนะพอครั้งหลังๆนี่ฮะผมเป็นคนค่อนข้างที่จะว่าโชคดีช่วงที่เลิกเล่านี่ศูนย์เครือข่ายไทยเกรียนมีศูนย์สำหรับให้คำปรึกษาสำหรับคนเลิกเล่าอยู่แล้วผมก็เลยนะก้าวขาเข้าไปที่ศูนย์อ้าวอยากเลิกเว้ยวิธีการของเราเสานี้เกือบตายใช่ไหม
่ะวันอาทิตย์เนี้ยที่ถึงวันข้างหน้านี้จะเริ่มต้นแบบไหนผมพยายามเลิกเป็นร้อยๆครั้งนะครับแต่มันก็เลิกไม่ได้ใช่ไหมซึ่งเราไม่มีกระบวนการที่ถูกต้องไม่มีคนที่คอยแนะนำเราคนข้างเราเขาก็ไปแล้วอย่างผมเล่าให้ฟังชีวิตผมนะเริ่มเข้าไปหาป้าๆที่ไทยเก่งป้าบอกว่าก็ปรึกษานะในทีมของมีทั้งคุณหมอสาธารณสุขนะฮะของบาดบางจากให้คำปรึกษาว่าคุณจะต้องเริ่มแบบนี้นะขั้นตอนทีละนิดกันนิดฮะตอนแรกคุณหมอว่าการเลิกเหล้านี้คือร่างกายเราถ้าไม่กินเหล้าร่างกายเราขาดคล้ายๆว่าของหวานนะครับผมก็ไม่เข้าใจศาสตร์ของแพทย์ครับนะทีนี้ก็บอกว่าให้กินน้ำหวานกินเทมบอยกินอะไรเยอะๆป้าซื้อให้ผมเป็นลังเลยนะครับป้าไทเกียงกินครับเขาให้กินเขาให้ออกกำลังกายออกครับเขาให้ทำยังไงผมทำหมดนั่นคือกระบวนการที่เขาทำแล้วถูกต้องผมถึงบอกว่าผมโชคดีที่เจอสูตรไทเกียงนะผมเริ่มทำตามวิธีป้าที่เขาแนะนำแต่ว่าตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยที่ผมอยู่วงเล่าเพื่อนผมไม่ต่ำกว่า10วงคุณจะเดินผ่านไปได้ยังไงพอเข้ากระบวนการนี้ครับรู้จักปฏิเสธเป็นเฮ้ยวันนี้ปวดท้องอ่ะขอไปวันนึงนี่เข้าภาษาเฮ้ยเข้าภาษา3เดือนขอ3เดือนก่อนขอ3เดือนก่อน3เดือนค่อยคุยกันเห็นมั้ยฮะแต่ที่แน่ๆนะช่วงที่เราอยู่ตรงนี้นะเราต้องพยายามนะรักษาร่างกายเราให้ดีอย่างน้อยวันนี้ใครที่มีครอบครัวครับอย่างภรรยาท่านเนี้ยไม่ใช่คุณหมอนะสมมุตินะคนที่อยู่ข้างบอกพี่เรากินข้าวนะกินข้าวอาบน้ำกินข้าวแล้วอาบกินน้ำหวานกินอะไรเนี่ยคนข้างก็พูดแนะนำเราอย่างไรนะสำหรับคนที่มีครอบครัวจงฟังไว้ให้ขึ้นใจแล้วจงทำตามอย่างมั่นคงอันนี้ผมกล้าที่สุดเป็นน้องต่อแล้วครับผมกล้าพิสูจน์ถ้าคนข้างๆพูดว่าให้ทำแบบนี้ท่านทำไปเถอะแล้วท่านก็จะเลิกได้ครับตอบใช่ไหมครับส่วนของผมนะครับจากเดิมวิชาชีวิตยังไงสมมติว่าผมมีเพื่อนอยู่5คนนะผมเลิกในหนึ่งในกลุ่มนั้นคือ5คนเนี้ยดื่มเหล้าทุกคนเลยผมก็จะเริ่มลองเปลี่ยนคือว่ายังไม่ใช่ว่าเลิกคบนะครับลองไปคบคนอื่นดูบ้างคนที่ไม่ดื่มลองถามเขาลองศึกษาชีวิตเขาว่าทำอะไรวะขอโทษนะครับมึงทำอะไรวะตอนเย็นๆเนี่ยอย่างพวกกูเนี่ยไปกินเหล้าแล้วมึงจะทำอะไรมึงไม่กินมันก็จะมีกิจกรรมแปลกๆซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันไปถ่ายรูปไหมไปถ่ายรูปวัดดึกๆดื่นๆออกไปถ่ายรูปไปวาดรูปกลางคืนมันก็ดูแปลกดีมันก็ดูเท่ดีแบบว่าขอไปด้วยได้ไหมพอยิ่งมันเข้าภาษามันด้วยทำอะไรดีผมก็ได้เขาเรียกว่าเราคบค้าสมาคมกับพวกที่ไม่ดื่มคือไม่ดื่มจริงๆครับไม่เคยดื่มมาก่อนเลยชีวิตนี้ผมก็ได้มุมมองอะไรแปลกๆมาปรับปรุงมาปรับตัวปรับกับตัวเองอีกเยอะถามว่าเลิกมันเลิกยากไหมโอ้โหมันยากมากครับจากที่มันเคยดื่มทุกวันเพราะวันนี้มันแบบเฮ้ยนี่มันเข้าสู่วันแรกเข้าวันสายได้วันนอนไม่หลับกระวนกระวายก็เป็นวิธีที่ง่ายๆครับกับมันทุกดื่มคุณกินเหล้าไม่ได้คุณก็ทำอย่างอื่นเองคุณก็หาอย่างอื่นมาทำที่คุณชอบจะบอกนะว่าคุณชอบกินเหล้าคุณจะกินเหล้าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอย่างเช่นผมเรียนศิลปะมาเนี่ยผมชอบวาดรูปผมก็จะหยิบการวาดรูปนี่คือทำได้ไม่ยากคุณมีแค่กระดาษหนึ่งแผ่นดินสอหนึ่งด้ามหนึ่งแง่แค่นี้คุณก็วาดรูปไปแล้วคุณก็สนุกกับมันไปคือการวาดรูปนี่ทำให้เวลาผ่านไปเร็วมากจับเวลาเลยคือผมวาดไปผ่านไปเที่ยงคืนแล้วนอนดีกว่านอนตื่นเช้ามาหน้าก็ผ่านไปหนึ่งวันแล้วผมก็พยายามทำมันทุกวันให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันบางวันผมก็ออกไปถามรุ่นเด็กกับเพื่อนบ้างเตะบอลบ้างจนวันแล้ววันเล่าหนึ่งวันสองวันสามวันจนอาทิตย์หนึ่งหันมาดีใจตัวเองเฮ้ยหมดได้ที่นั่นด้วยพรุ่งนี้ฉลองด้วยไม่ใช่ครับก็คือทำไปเรื่อยครับเป็นหนึ่งอาทิตย์สองแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าต้องปฏิเสธรู้จักปฏิเสธได้เป็นผมไม่คนนึงครับที่ปฏิเสธไม่ค่อยเป็นตอนเมื่อก่อนนะครับคืออยากดื่มจริงเพื่อนมาชวนเพื่อนชวนอยากดื่มมากแต่ติดที่เราไม่มีตังค์เพื่อนชวนแล้วก็ไปแต่หลังๆนี่คือผมว่าใช้งานไม่ตายเป็นไม่ตายครับถ้าเพื่อนชวนว่าเฮ้ยเย็นนี้ดื่มเหล้าบ้านกูไม่ไปเก็บตังค์ยังไม่จ่ายค่าเทอมเลยอึ้งครับมันอึ้งใช่สิ
ผมต้องหาค่าเทอมเองเนี่ยผมอย่างคุณเนี่ยคุณนั้นพ่อแม่จ่ายให้เท่านั้นแหละครับมันไม่เคยชวนผมกินเหล้าเลยลูกป่านนี้เลิกคบแล้วมั้งด้วยครับแล้วก็ลองทำดูครับผมว่ามันอาจจะยากก็จริงครับแต่มันไม่ยากเกินหัวใจคุณหรอกนะครับคุณมีแฟนหรือเปล่าครับถ้าคุณมีแฟนคุณรักแฟนเนี่ยคุณรักเล่าว่าออกกันเลยถ้าแฟนคุณขอว่าเลิกเถอะลูกคุณขอว่าเลิกเถอะคุณจะไม่เชื่อฟังไม่เชื่อเขาหรอกครับเลือกเอานะครับว่าคุณจะรักอะไรถ้าคุณรักเล่าครอบครัวคุณก็ไม่รักคุณแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับหลายๆประโยคที่โดนแบบอยากจะกดไลค์ให้ประโยคนี้จังเลย ชอบมากเลยครับเมื่อกี้ผมนึกกิจกรรมขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเรามาจัดกันที่สวนโมกกรุงเทพนะครับผมรู้จักกับเจ้าของที่นี่ครับก็คือคุณหมอบัญชาคงพันธิตนะครับก็เนี่ยทุกอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมที่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเป็นงานศิลปะทั้งนั้นเลยนะครับน้องต่อที่ชอบวาดรูปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพี่สมภพบุตรลาศนะครับพี่สมภพเนี่ยเป็นศิลปินระดับชาติเลยนะครับผลงานของเขาเนี่ยภาพเนี่ยขายได้บางภาพที่หลายล้านบาทเลยทางขึ้นบันไดนะครับด้านล่างสุดเนี่ยทางขึ้นชั้นหนึ่งขึ้นมาจะมีโปสเตอร์สวยๆอยู่มีภาพผู้หญิงอยู่คนนึงนะครับนั่นไม่ใช่ภาพถ่ายนะครับเป็นดูดีเป็นภาพวาดที่สมภพบุตรลาศเนี่ยได้รับการชื่นชมว่าเป็นคนที่วาดภาพผู้หญิงรวมทั้งผู้หญิงเปลือยด้วยนะคือทั้งผู้หญิงในวรรณคดีแล้วก็ผู้หญิงเปลือยได้สวยที่สุดศิลปินไทยเนี่ยยกว่าสวยที่สุดในโลกนะครับแต่ว่านี่คือคำชื่นชมของเขาเดี๋ยวจะพาไปรู้จักเขาเลยว่าพาไปบ้านก็เลยครับว่าพี่เขาเนี่ยเมื่อก่อนก็เหมือนกันครับเหมือนพวกเราเขาจบพอช่างมาเนี่ยดื่มเหล้ามาเหมือนกันแต่ว่าเขาก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินระดับชาติเนี่ยพวกนี้ต้องทำยังไงมีกิจกรรมดีๆอีกเยอะเลยนะครับผมเช่นผมไปคุยกับไอ้นี่มาครับแคลิฟอร์เนียว้าวมาไอ้ที่ออกกำลังกายเพราะผมเนี่ยมีคนอยากจะเลิกเหล้าเพื่อนๆผมเต็มไปหมดเลยเขาอนุญาตให้พาเขาไปออกกำลังกายได้ฟรีเลยนะครับพาเขาไปคุยเนี่ยอย่างแรกเลยที่บอกเขาจะพาไปตรวจสุขภาพก่อนตรวจสุขภาพเครื่องมือก็ให้เพกมากเลยครับเขาให้เราไปยืนบนตะช่างอย่างเงี้ยอย่างเดียวถอดรองเท้าหนึ่งเขาจะวิเคราะห์ออกมาเลยว่าร่างกายเราเนี่ยน้ำกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์มีกล้ามเนื้อกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยวิเคราะห์ออกมาเป็นกราฟให้เราเลยเราคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้แบบดีมากเลยไม่คิดเงินด้วยนะครับแต่ว่าตอนไปเนี่ยบอกไว้ก่อนคือไอ้พวกนี้มันอาจจะมาขายแพ็กเกจตอนไหนคือเขาจะมีเทรนเนอร์เลยครับเขาจะเทรนเนอร์น้องเนี่ยหลังจากช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยสมัครต่อได้นะเขาจะมีราคาพิเศษให้อันนี้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่เขาให้ผมฟรีแล้วครับตรงนี้ก็ดีใจครับอย่างน้อยในสาขาแจ้งวัฒนะนะครับผมก็มีกิจกรรมให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้คือเฉพาะส่วนตัวนะครับคิดว่าทางทีมงานท่านอื่นๆก็มีกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันเราก็จะคอยอัปเดตกิจกรรมพวกนี้ผ่านหน้า Facebook ของเราว่าอาทิตย์นี้เราจะทำอะไรอาทิตย์นี้เราทำอะไรท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับที่สมัครเข้ามาต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะเชื่อมงานกับทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในจังหวัดนั้นๆให้เขาพยายามหากิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เขาทำงานแบบนี้กับประชาชนนะครับจะได้มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอด3เดือนที่ผ่านมาเลยมีท่านไหนมีข้อเสนอแนะคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรามีโอกาสเจอวิทยากรของท่านเพิ่มเติมไหมครับมีครับในนี้